สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไลท์ไปที่ชอบที่ผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนที่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้านี่เลยครับ Mercedes AMG GTC นะครับผมโหมันจะหล่ออลังการนะครับก็นานๆทีนะครับเราจะได้นำพวกไฮเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับเจ้า Mercedes AMG GTC คันนี้ครับจะเป็นไงครับติดตามได้เลยครับนะครับเข้าไปดูข้างในกันเลยครับโอ้โหอลังการงานสร้างมากครับตั้งแต่ตัวพวงมาลัยนะครับโอ้โหเป็นไงเป็นตัวหนังกลับนะครับแล้วก็จะมีบอกการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครูสคอนโทรลนะครับการเว้นระยะห่างจากรถข้างหน้าเพื่อให้เตือนนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของพวกควบคุมเครื่องเสียงนะครับสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับแล้วก็กดปุ่มในส่วนของหน้ากลับไปที่หน้าจอต่างๆนะครับแล้วก็นี่เลยครับอันนี้คือจะเป็นปุ่มปรับเขาเรียกว่าปรับโหมดการขับขี่นะครับและอันนี้จะเป็นในส่วนของท่อนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่โลโก้ AMG หล่อๆเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นที่ติดตั้งไฟระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟออโต้นะครับไฟจอดมันก็ไฟหลีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นตัวพาร์คกิ้งนะครับเป็นสวิตช์เหมือนคล้ายๆเบรกมือนะครับแล้วก็เปิดสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับนะครับแล้วก็เบาะนี่สามารถเมมโมรี่ได้นะครับ3จุดนะครับนี่แล้วก็เลื่อนหลักได้ข้างหลังหนังนี่โอ้โหทรงแบบบักเกอร์ซีซิ่งๆเลยนะครับใครที่ชอบแนว AMG หล่อๆนะครับเบาะหนังเท่ๆนะครับนี่เอาไปดูทางด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ในส่วนของหน้าจอเรือนไม้กันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ครับหน้าจอเรือนไม้ก็บอกค่อนข้างครบนะครับก็ปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับหน้าจอตรงนี้ที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าจะเป็นในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับครับผมก็มาดูกันในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มการขับขี่นะครับอันนี้จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับหมุนไปครับคลิปนี่ครับอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นสปอร์ตพลัสนะครับพร้อมทั้งหน้าจอเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตามโหมดที่เราขับขี่นะครับอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตพลัสนะครับเปลี่ยนมาเป็นปุ่มสปอร์ตเห็นไหมนี่แล้วก็เป็นปุ่มคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็เป็นอินดิวิดวลนะครับนี่เราสามารถปรับแต่งได้เองนะครับไม่ว่า เราอยากจะปรับแนวไหนนะครับแล้วก็จะเป็นมุมปุ่มในส่วนของแนวแบบลื่นๆสลิปปี้หน่อยนะครับเป็นหิมะหิมะนะครับแต่จริงแล้วบ้านเรานี่แทบไม่ค่อยได้ใช้นะครับจริงๆแล้วเราน่าจะได้ใช้ในส่วนของคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสมากกว่านะครับตรงแพดเดิลตรงทางด้านซ้ายนะครับใต้พวงมาลัยตรงนี้ครับจะมีปุ่มนะครับให้กดแต่ว่าตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าอยากให้เป็นอะไรนะครับตอนนี้นะครับผมตั้งไว้ก็เป็นในส่วนของเสียงท่อนะครับก็ทำให้ท่อเนี่ยมันเขาเรียกว่าบาลานซ์นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นแบบเปิดเต็มที่เลยนะครับไม่มีลิ้นปิดกั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเซตในส่วนของช่วงล่างนะครับให้เป็นแบบไหนครับเกียร์เราอยากให้เป็นแบบว่าเข้าเกียร์เองหรือว่าให้เครื่องเป็นเข้าเกียร์ให้เราเองอัตโนมัตินะครับเราแค่เหยียบคันเร่งเหมือนเกียร์ออโต้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า start stop นะครับแรงขนาดนี้นี่มี start stop แล้วก็ตัวของสปอยเลอร์หลังเนี่ยเราสามารถตั้งให้เปิดปิดได้นะครับก็ส่วนด้านเรือนไม้เนี่ยเราโหบอกเลยว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงดันลมยางนะครับแล้วก็แสงสานะนะครับว่าสามารถเติมได้แค่ไหนนี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้หลากหลายนะครับมันล้ำมากจริงๆนะครับกับ Mercedes AMG GTC นะครับที่บอกว่าหน้าจอนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับโดยใช้เพียงแค่ตัวนี่ครับเซ็นเซอร์ตรงนี้เองนี่เกียร์ตรงนี้ปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนเห็นมั้ยครับถ้าเป็นแบบว่าเหมือนทัชแพดเลยนะครับรึบๆเลื่อนๆได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ทางด้านตรงแผงคอนโซลแอร์นะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางเนี่ยจะเป็นเคฟล่าเลยเห็นไหมเห็นลายไหมเห็นลายแบบเคฟล่านะโอ้โหนี่
แสดงถึงความร้าวร้อนและรุนแรงจริงๆนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับก็จะเป็นในส่วนของทัชแพดนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเสียงเห็นไหมโอ้เป็นไงเบาได้นะครับเบาได้เบานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่สามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็นี้สปอยเลอร์หลังนะครับเสียงท่อนะครับอันนี้ก็โหมดเหมือนกันนะครับโหมดตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตพัทนะครับเกียร์เราสามารถเข้าเกียร์เองก็ได้นะครับอย่างบุ้งบุ้งบุ้งนะครับเราเข้าเกียร์เองได้อันนี้เป็นปรับช่วงล่างนะครับอันนี้เปิดปิด traction control นะครับแล้วก็นะอันนี้ครับจอยสติ๊กอันนี้ครับเป็นเกียร์เลยครับมี P R N D นะครับแล้วก็ที่เปิดตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบมือถือนะครับเสียบแท่นชาร์จนะครับแล้วก็กุญแจนะครับเดี๋ยวอีกอย่างนึงครับของเจ้า Mercedes AMG GTC นั่นก็คือเปิดประทุนครับเรามาเปิดดูดีกว่าว่าเป็นไงครับทุกครั้งที่เราจะเปิดประทุนหรือว่าจะปิดประทุนนะครับต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วก็กดสวิตช์นะครับขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนี่ง่ายๆเลยครับว้าเป็นไงปุ๊บหล่อๆเลยนะครับแล้วก็เวลาปิดเช่นกันครับเราก็ต้องเหยียบเบรกครับแล้วก็กดสวิตช์ปิดนี่เขาจะขึ้นมาปุ๊บมาแล้วผมไม่ต้องจับเวลานะครับว่าจะเปิดปิดได้กี่วินะครับใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปิดปิดประทุนนะครับเพราะว่าเปิดยังไงก็หล่อครับเดี๋ยวมาดูส่วนอื่นของเจ้า Mercedes AMG GTC กันดีกว่าครับครับมาดูรอบคันนะครับไฟหน้าครับเป็นแบบแนวโปรเจคเตอร์เลยนะครับโอ้โหเป็นไงหล่อๆกันเลยครับแถมด้วยโลโก้ AMG นะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตนะครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับมีตัวเซ็นเซอร์อยู่แล้วก็นี่ครับเป็นแผงระบายความร้อนต่างๆนะครับอันนี้จะมีพวกที่ใส่ไว้ในส่วนของพวกเรดาร์นะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดการชนการอะไรต่างๆครับเขาจะรวมอยู่แถวนี้ครับเห็นเล็กๆไหมครับนี่อันนี้คือกล้องซึ่งคันนี้มีกล้องรอบคันนะครับนี่ครับโลโก้ AMG เห็นไงมาดูในส่วนของแม็กกับยางนะครับใช้ของมิชลิน Pilot Super Sport นะครับขนาด265/35/19นะครับนี่คือยางหน้านะครับ19เดี๋ยวเราไปดูยางหลังนะครับว่าขนาดเขามีขนาดเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยครับเครื่องยนต์เขาครับ V8 by Turbo นะครับนี่ด้านไฟเลี้ยวนะครับมือจับนี้ที่เติมน้ำมันนะครับนี่มาดูยางหลังที่บอกกันไว้ครับใช้เช่นเดียวกันครับมิชลิน Pilot Super Sport นะครับขนาด305/30/20นะครับนี่ครับดูเบรกเขาซะก่อนโอ้โหเป็นไงนี่ครับ AMG นี่ครับท่อเสียงท่อนี่ขนาดรอบเดินเบานะนี่ครับโลโก้ GTC ครับพร้อมสปอยเลอร์หลังเท่ๆเลยโอ้โหหล่อจริงๆนะครับฟังเสียงท่อรอบเดินเบานะครับอันนี้ก็คือ Mercedes AMG GTC ครับเป็นไงเรามาฟังเสียงท่อของเจ้า Mercedes AMG GTC V8 by Turbo สักหน่อยครับเสียงหวานได้ใจจริงๆครับสำหรับ Mercedes AMG GTC คันนี้ครับ